ผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะก็ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลบางทีเสพข่าวสารก็เกิดความไม่มั่นใจบ้างจริงปลอมปนกันไปหมดนะคะอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจบางคนถึงขั้นเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องมีการสื่อสารให้ถูกต้องบอกข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมเพื่อการป้องกันโรคเพื่อการตั้งรับอย่างมีสตินะคะวันนี้เดี๋ยวต่อสายพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งทำงานเชี่ยวชาญด้านเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันโดยเฉพาะหลายครั้งในรายการเดอะพีเพิลโชว์เราคุณผู้ชมบอกว่ามีแขกมาร่วมรายการแต่วันนี้ต้องเป็นโอกาสพิเศษนะคะ Social Distancing ห่างๆกันหน่อยแต่ยังคงคุณภาพเช่นเดิมค่ะเราขออนุญาตต่อสายพูดคุยกับดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยค่ะขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอสวัสดีครับคุณธนัญญาคุณสุพนันท์และท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับค่ะคุณหมอครับตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะรวมถึงผู้เสียชีวิตในตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดเราติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยการเพิ่มขึ้นของตัวเลขมีนัยยะสำคัญอะไรที่จะสามารถพิจารณาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของเชื้อโรคในประเทศไทยบ้างไหมครับคุณหมอครับคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตัวเลขอยู่ระหว่างประมาณนะ100บวกบวกครับครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยเพิ่มมันมากไปนิดคือ143คนนะฮะครับสาเหตุที่มันเพิ่มมากในช่วงนี้ก็ตัวเลขมาจากผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญที่มาเลเซียแล้วกลับมาโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เพิ่มเยอะในเขตพื้นที่ประมาณภาคใต้เนี่ยตอนล่างเนี่ยเพิ่มมีคนป่วยถึง170 กว่าคนนะครับครับ177คนก็ถือว่ามากและเพิ่มขึ้นเร็วมากใน3จังหวัดชายแดนใต้นะฮะค่ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เกิดจากสนามมวยลุมพินีแล้วต่อไปถึงสนามมวยราชดำเนินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งก็คือยังมีการชกมวยจนถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยครับซึ่งเราห้ามไปนานแล้วก็เลยแพร่กระจายไปทั่วประเทศต่อกันไปขณะนี้รับประจบกับเรื่องที่เรามีการอพยพครั้งใหญ่ของคนกรุงเทพไปต่างจังหวัดในช่วงที่เราปิดกรุงเทพเนี่ยค่ะและไม่ยอมที่จะเข้าไปสู่การกักกันตัวเอง14วันครับก็ทำให้มีการเพิ่มจำนวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับนะฮะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังอยู่ในความคาดการณ์ของเราอยู่ว่าจะอยู่ประมาณนี้100-150คนในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการใช้มาตรการต่างๆมากมายค่ะคุณหมอรวมถึงการใช้ยาแรงอย่างพระราชกำหนดด้วยนะคะคือวันนี้เราทุกคนอยู่ใต้พระราชกำหนดนี้หมดกำหนดว่าควรจะทำอย่างไรทำแบบนู้นทำแบบนี้คุณหมอว่ามันเหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์กับสถานการณ์หรือยังคะคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกคุณธนัญญานะว่ามันเป็นการถ้าขึ้นชกมวยก็คือหรือว่าถ้าลงวิ่งก็ต้องวิ่งมาราธอนครับแต่วิ่งเร็วมากๆไปเดี๋ยวมันหมดแรงนะค่ะถ้าวิ่งมาราธอนนี้เราจะวิ่งแบบ100เมตรไม่ได้หมายถึงการต่อสู้กับโควิด-19ครั้งนี้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันถึงแม้ว่าคือถ้าเราใช้ยาแรงเนี่ยคือปิดหมดเลยนะพอเราเปิดมามันมาใหม่นะถ้าเริ่มปิดเมื่อไหร่ก็ต้องปิดไปเรื่อยๆเลยครับค่ะแล้วก็แต่ของเรานี่ใช้มาตรการคือเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนไม่ให้เกิดคนตกงานไม่คนไม่มีรายได้ไม่ให้คนเด็บเสียหายจากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มากนักแล้วด้านจิตใจด้วยเพราะทางรัฐบาลก็เลือกมาตรการที่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับที่ใช้ในสิงคโปร์กับญี่ปุ่นแต่เหตุของสิงคโปร์ญี่ปุ่นเขาทำได้ผลเพราะว่าคนเขามีวินัยครับก็บอกให้กลับบ้านไปก็ไปอยู่แล้วก็เขาก็ใช้กฎหมายแรงมากมีการเสียค่าปรับเป็นแสนๆบาทหรือว่าติดคุกด้วยถ้าไม่อยู่บ้านถ้าบอกว่าคุณจะต้องไปกักตัวเอง14วันก็ต้องไปทำที่บ้านถ้าคุณออกมาโดนจับนะติดคุกด้วยครับแต่บ้านเรานี่ยังใช้มาตรการขอร้องเอาซึ่งก็ได้ผลในการที่คนจะอยู่บ้านเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรเรื่องขอร้องให้อยู่บ้านแหละนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ปิดแบบค่อนข้างเด็ดขาด
แต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคือเรื่องการกักกันตัวเอง14วันเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้เป็นมาตรการที่เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็คงว่ามองกันว่าจะเอามาตรการเด็ดขาดเป็นยังไงครับก็ผมก็ไม่อยากให้ถึงกับว่าจับคนติดคุกนะเพราะว่าในคุกก็เยอะมากแล้วนะมีคนเข้าไปอยู่เยอะมากแล้วตอนนี้ถ้าเอาเข้าไปเนี่ยคุณต้องโดนอาจจะไปเพิ่มความแออัดไปเพิ่มปัญหาการติดโรคกันอีกไม่ก็คือในเรือนจำนี่ตอนนี้เราทำห้องรับใหม่ครับเดี่ยวเลยนะขังเดี่ยวพูดง่ายๆขังเดี่ยวคนที่ติดโรคแล้วเข้าไปหรือว่ายังไม่ติดโรคคือเข้าไปในวันใน14วันแรกคุณจะต้องไปอยู่รวมกันในห้องที่เข้ารับใหม่เพื่อที่ไม่ให้เข้าไปกันไปปนกับคนอื่นเขาค่ะถ้าเข้าไปคนเดียวคุณก็นอนห้องคนเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจากนอกก็ไปเดี๋ยวก็ไปติดข้างในหมดเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันก็จะป่วยกันหมดแล้วก็ร่วมอยู่แออัดมันติดกันหมดแน่นอนเนี่ยคุณหมอฮะแล้วนี่มาตรการตรงนี้ก็เราจะต้องจริงจังต่อการทำตามที่รัฐบาลสั่งกฎหมายสั่งนะครับแล้วอย่างตอนนี้คุณหมอครับอย่างตอนนี้มีการประกาศอย่างบางจุดเนี่ยปิด14วันปิด21วันแล้วถ้าเกิดยังไม่มียาแรงอะไรเข้ามาพอกลับมาเปิดใหม่มันมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายรอบใหม่หรือว่ายาของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถวิ่งแข่งแบบมาราธอนได้เราจะหมดแรงตั้งแต่100เมตรแรกหรือเปล่าฮะคุณหมอฮะใช่ถูกต้องเนี่ยก็แต่ว่าเราการที่เรายอมให้มีการติดเชื้อระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ปิดประตูตายเนี่ยครับมันก็ดีแค่ว่าเราจะสามารถรับคนป่วยเข้าโรงพยาบาลได้แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารับไม่ไหวแล้วคือคนไข้เข้าโรงพยาบาลจนโรงพยาบาลรับไม่ไหวก็คือจะต้องมีเคอร์ฟิวกันละมันก็จะเดือดร้อนกันไปหมดค่ะค่ะก็คือแรงกว่านี้ก็คือว่าห้ามคนออกจากบ้านค่ะห้ามเดินมาในท้องถนนห้ามรถไฟรถเมล์เดินไม่มีการเดินทางละค่ะก็จะรัฐบาลก็คงจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแล้วตอนนี้ก็เข้าใจว่าในบางจังหวัดก็ปิดจังหวัดแล้วอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ห้ามขึ้นมานะค่ะเพราะว่าเขาระบาดหนักแล้วก็จะต้องใช้ยาแรงขึ้นมาจังหวัดท่านหรือว่าที่ไหนหนักนะทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่งั้นก็จะเดือดร้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอคะขออีกสักเรื่องนึงนะคะตอนนี้มีกระแสข่าวในสังคมที่ทำให้เกิดความสับสนมากเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างเช่นว่าให้ลองกลั้นหายใจนับ1ถึง10แล้วจะช่วยเช็คเบื้องต้นว่าปอดของเรายังแข็งแรงดีอยู่ไหมอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะคุณหมอโอ้ไม่จริงเลยครับแค่ไม่ได้เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะคือจะตรวจโควิด-19ยังจำเป็นที่จะต้องไปตรวจที่แลบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลถูกต้องไหมคะคืออย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าเกณฑ์ไปตรวจก็ไม่เจอนะครับก็คือเราไม่ได้ไปสัมผัสใครเลยนึกขึ้นมาได้ว่าฉันกลัวจะติดเมื่อคืนนี้ฝันเนี่ยไปตรวจไม่เจอหรอกค่ะค่ะเพราะมันต้องรับเชื้อก็ไปยังไงสัก3วันถึงจะตรวจเจอแล้วตัวใหญ่นะถ้ามีอาการนี้ถึงไปหาหมอนะช่วยฟังดีๆนะครับไข้ไอเจ็บคอจามน้ำมูกไหลและไปสัมผัสโรคก็ไปแล้วก็ไปสัมผัสคนมาอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องไปหาหมอนะจนกว่าจะให้กักกันแยกตัวเอง14วันแล้วระหว่างนี้ถ้ามันมีอาการไข้สูงที่ไอหอบเหนื่อยด้วยอันนี้ต้องไปตรวจแล้วเขาจะตรวจให้แต่ถ้าท่านมีแค่เจ็บคอน้ำมูกไหลนิดๆหน่อยๆแล้วไม่มีประวัติสัมผัสเนี่ยอย่าไปคิดว่าท่านจะเป็นนะมันไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนะก็ยังไม่ต้องไปตรวจนะครับถ้าเกิดไม่มีอาการจริงๆถ้าไม่ติดจริงๆก็พยายามที่จะอย่าไปตรวจไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับคุณหมอเปล่าๆนะครับใช่แล้วสำคัญคือไปโรงพยาบาลไม่สนุกนะเผลอๆได้รับโควิดแถมมานะไม่ได้เป็นเลยเป็นนะจริงค่ะมันยังที่อู่ฮั่นเนี่ยรอบแรกๆเนี่ยคนที่ป่วย100คนจะติดมาจากโรงพยาบาล41คนอ่ะค่ะจริงค่ะคุณหมอเดี๋ยวนี้ตรวจสอบสถานการณ์กันเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นให้กับประชาชนนะคะกับขอบพระคุณสำหรับดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ